น้องเดินตรงไปทางนี้นะคะเดินตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางเลยก็จะเจอป้อมยามพอถึงป้อมยามก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปประมาณ200เมตรอะค่ะก็จะเจอต้นไม้เลี้ยวขวาไปเลยพอเลี้ยวขวาประมาณสัก100เมตรจะมีทางลงเดินลงไปอีกประมาณ50ผ่านป้อมยามแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายไปประมาณ200เมตรจะเจอต้นไม้ก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จประมาณเดินไปประมาณสัก100เมตรจะเจอทางลงที่จะลงไปดูเป็นปีนะคะประมาณ50เมตรก็จะถึงเลยแต่ก่อนนั้นคือตรงไปก่อนตรงไปก่อนค่ะสุดทางนี้เลยค่ะตามทางนี้ค่ะสุดทางมันจะมีป้อมยามค่ะพอถึงเห็นป้อมยามก็เลี้ยวซ้ายค่ะค่ะเราไม่ไปดูหางเหรอไปดูไปดูแล้วเพิ่งขึ้นก่อนค่ะค่ะเสร็จ